การเรียนการสอนในระบบทวิภาคีที่บริษัทไมเนอร์กรุ๊ปได้ทำร่วมกับอาชีวศึกษาเราทำมากว่า7ปีนะคะเราเริ่มตั้งแต่โครงการการศึกษาค่ะเราไปนั่งทำโครงการการศึกษากับโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าทฤษฎีการเรียนการสอนสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ซึ่งในการปฏิบัติงานนี้เราก็จะมีการสอนไม่ใช่ทฤษฎีค่ะแต่เป็นการสอนเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตการเป็นคนมีวินัยเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เป็นคนทำงานแบบมืออาชีพที่มีคุณภาพโครงการสุดท้ายเด็กๆทุกคนจะต้องมีการทำเขียนรายงานเรื่องโครงการการเรียนรู้ซึ่งภาคสุดท้ายนี้เจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้สอนน้องๆในเรื่องของการเขียนรายงานโครงการการเรียนรู้ซึ่งในการสอนนี้นะคะเราจะสอนแม้กระทั่งการแต่งตัวบุคลิกภาพการนำเสนอนะคะเพื่อให้น้องๆที่จบจาก Minor Group ไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแต่เขาสามารถจะเป็นบุคคลคุณภาพได้ค่ะในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลของ The Minor Food Group นะครับเรามีความเชื่อมั่นในนักเรียนในสายงานอาชีวะเพราะว่านักเรียนในสายงานอาชีวะเป็นนักเรียนเป็นบุคลากรที่จบออกมาแล้วมีความสามารถมีทักษะที่ชัดเจนและแข็งแกร่งและก็สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจนะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอยากจะให้น้องๆทุกคนที่กำลังวางแผนอนาคตนะคะมองอาชีวะให้เป็นทางเลือกที่หนึ่งค่ะเพราะว่าการเรียนอาชีวะนี้พี่ขอบอกว่ารับประกันมีงานทำแน่นอนและรับประกันจะมีความเจริญเติบโตในอาชีพการงานอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่โรงแรมอนันตรากรุงเทพริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะคะฝึกอยู่แผนกแม่บ้านนะคะเป็นตัวแทนของ The Acquirer ค่ะก็คือทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรของออสเตรเลียค่ะก็จะมีการเรียนการสอนนะคะจากโปรแกรมออนไลน์ค่ะก็จะมีฟูทูล่าออนไลน์นะคะแล้วก็ Global English ค่ะมีการเรียนการสอนจากครูต่างชาตินะคะแล้วก็สอนการทำงานจริงค่ะแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะคะความรู้สึกของดิฉันนะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ได้มาเรียนระบบทวิภาคีนะคะแล้วก็ทักอนาคตนะคะที่ฉันว่ามีงานทำแน่นอนค่ะแล้วก็หางานง่ายมากค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์จากการฝึกงานค่ะThank you.